สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเผยวิธีออมเงินเพื่อเจ้าตูบสุดรักไม่คิดว่าวิธีนี้จะได้เยอะขนาดนี้ถ้าหากพูดถึงเรื่องการเก็บการออมเงินแต่ละคนคงมีวิธีการเก็บออมเงินที่แตกต่างกันไปเพราะว่านิสัยการใช้เงินแตกต่างกันฉะนั้นวิธีการในการเก็บเงินก็ต้องมีวิธีที่ไม่เหมือนกันมีชาวเน็ตหลายคนที่ออกมาแชร์ประสบการณ์การเก็บเงินล่าสุดทางด้านผู้ใช้ Facebook นางฟ้าสารเลวได้แชร์ประสบการณ์ในการเก็บเงินด้วยความคิดที่ว่าเวลาเจ้าตูบสุดรักเจ็บป่วยจะได้มีเงินเก็บไว้รักษาโดยระบุว่าทีแรกว่าจะเอาเงินไว้เปิดตอนวันเกิดหนุนแต่ปลุกเต็มซะก่อนมาดูผลงานกันครับงานนี้เป็นของพี่หนุนแม่จะเก็บไว้ให้พี่หนุนในยามจำเป็นเวลาหนุนเจ็บป่วยแม่จะได้ไม่ลำบากแม่ท่านไหนจะลองทำตามก็ได้นะครับเคล็ดไม่ลับกับการเก็บตังค์ของแม่แม่เก็บแบงค์50ทุกใบที่ได้มาทุกๆเย็นหลังซื้อของซื้อกับข้าวแม่จะเก็บแบงค์20ทุกใบที่เหลืออยู่ในกระเป๋าทุกๆการจ่ายแบงค์ 1,000 แม่จะเก็บให้พี่หนุน100บาทมีน้อยเก็บน้อยมีมากเก็บมากแม่ท่านไหนที่เห็นโพสต์นี้อย่างน้อยๆหนุนขอเป็นแรงบันดาลใจให้แม่ทุกคนนะครับปลุกนี้หนุนใช้เวลาเก็บประมาณ8เดือนครับผม#ขนุนหลังจากที่เรื่องราวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นแม่หนุนรักหนุนมากเลยพี่ขนุนรวยน้องหนุนเงินเยอะกว่าผมอีกเจ้าสัวน้อยสุดยอดเลยนะขนุนเก็บได้เยอะทุกปีเลยดีจังค่ะน้องเจ็บป่วยก็ไม่ต้องวุ่นวายใจเรื่องค่ารักษาที่แพงมากและก็แสดงให้เห็นว่าแม่รักหนุนมากแค่ไหนอีกด้วยขอให้น้องแข็งแรงไร้โรคภัยใดๆมาเบียดเบียนนะคะน่ารักจริงๆค่ะคุณแม่บ้านนี้ไว้ไปใช้บ้างแบบนี้เจ้าตูบก็สบายเลยเวลาเจ้าตูบสุดรักเจ็บป่วยจำเป็นต้องใช้เงินจะได้ไม่หนักเงินในกระเป๋ามากจนเกินไปดูไว้เป็นไอเดียในการเก็บออมเงินกันได้เลยเก็บไว้ใช้ยามจำเป็นฝึกเก็บออมให้เป็นนิสัยขอขอบคุณข้อมูลจากไทยฮิสขอบคุณครับ